ไม่ได้กินต้มมาม่าค่ะทุกคนเตี้ยตัดสตาร์ทอ๋อเตี้ยตัดสตาร์ทมาสติโอ้ยว่าฟิกันเด็ดสบัวบ้างในปลาต้าคิดเงี้ยฟิชิลด็อกส์Vill du ha kaffe? Nej. Inte? Nej, du kan inte sova kanske. Mm. ประกาศทุกคนเราออกไปย่างเล่นเบิ่งหิมะในป่านะคะน้องไก่บ่ได้ไปเก็บเห็ดดอกเห็ดบ่มีดอกถ้า FC น่ะมาชมหิมะในป่าซื้อไปกินเงี้ยต่อพุ่นหนาวมากเลยค่ะเป็นค่ะทุกคนหนาวไปเบิดเลยเอาถุงมือมานำอยู่ใส่ถุงมือจะขาวกันทุกคนนี่แหละค่ะชีวิตบ้านนอกชนบทในสวีเดนบ้านติดป่านะคะโมบ้านนี้ก็จะอยู่ในป่านะคะทุกคนฟังทั้งโน่นก็จะเป็นป่าหมดนะคะก็จะมีบ้านอยู่สองฟังทางนี่แหละค่ะฟังละหลังละหลังละหลังไปแนวยาวนะคะทุกคนแต่ว่าข้างในน่ะก็จะเป็นป่าทั้งสองฟังเลยนะคะเบิ่งค่ะทุกคนหนาวสุดๆเลยโอ้ยมือหนาวแล้วใส่ถุงมือก่อนเบิ่งค่ะทุกคนขาวอากลากไปเบิดเลยค่ะอ
เอาไปเบิ่งหม่องเฮ็ดเกิดบ่ทุกคนแต่ว่าไก่เติบอยู่ได้จากนี่ไปเบิ่งดูว่าหิมะจะปกเฮ็ดหรือเปล่าหรือจะมีเฮ็ดจากดอกบ่ป๊าดน้องไก่ห้องเบิ่งค่ะทุกคนหิมะตกใส่ปกยอดต้นคริสต์มาสนะคะใบต้นคริสต์มาสก็จะสวยงามนะคะตอนมาอยู่ใหม่ๆหิมะตกนะคอยตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเคยเห็นหิมะจากเทือกเกิดมาเห็นแต่ในหนังแล้วที่นี่พ่อขับพ่อใหญ่พาขับรถผ่านทางไปสองฝั่งทางก็จะมีแต่หิมะคอยก็จะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะปีแรกที่มาหิมะตกแต่ตอนนี้ก็จะชินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเห็นทุกปีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งหมดนะคะทุกคนคิดเบิ่งเอาเลือกค่ะลบ10องศาเขาก็เข้ามาเมืองนี้ล่ะค่ะทุกคนเมืองนี้ว่าไก่ปันใดอันนี้ที่เห็นเป็นห้อยหน่อยๆนี่เป็นห้อยกวางนะคะเนี่ยห้อยกวางเขาออกจากป่าแล้วเขาก็จะไปหากินหมากผลไม้แอปเปิ้ลนั่นสินะคะว้ายทุกคนคือหนาวแท จะมีเห็ดจากดอกให้เก็บป่ะเนาะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดหรอกค่ะทุกคนตั้งใจพาทุกคนมาเบิ่งหิมะในป่าซื่อๆเบิ่งดูค่ะโอ้ยมื้อเย็นเบิดละทุกคนข่อยพ่อเฮ็ดนะคะนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นน้ำแข็งนั่นก็แข็งเบิดแล้วนะคะทุกคนแข็งค่ะแข็งแน่นี่แหละค่ะดอกนั่นตัวว่าก็แข็งเบิดทุกอย่างนั่นแหละค่ะเพราะว่าลบ10องศาคิดเอาลดโอ้ยพอไหวแล้วค่ะทุกคนเท่ากับออกไปหนาวเกินไปเดี๋ยวสิสักก่อนมันไก่อยู่ด้วยพันยางต่อไปยางกลับคืนป๊าดหนาวกักหนาวเนี่ยค่ะทุกคนโอ้ยผมกระยงค่ะทุกคนผมกระยงเป็นยังซี่ล่ะค่ะบ้านป่าคาดอนนะคะบ้านนอกบ้านป่าหนาวสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวคอยว่าจะพาทุกคนน่ะย่างไปย่างฝั่งนั่นนะคะฝั่งทางอีกฝั่งหนึ่งว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นตรงข้ามบ้านนะคะเขามาให้ป้านี่มันหนาวเกินไปแล้วขั้นข้างยางเขาไปเลิกๆเดี๋ยวปัญญาฝรั่งสิบรู้ว่ามาเขาป้าเพราะว่าข่อยบ่ได้บอกแล้วนะคะว่าจะเข้ามาในป่าเบิ่งค่ะทุกคนขาวไปหมดเลยนะคะขอยังว่าท่านได้สวัสดี FC อยู่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วกับมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะวันนี้กับพาทุกคนนะเข้ามาชมหิมะในป่านะคะอากาศหนาวติดลบ9องศาค่ะเมื่อวานนี่10องศาเมื่อนี้9องศาลดลงอุณหภูมิ1อุ่นขึ้นมาแมนลดลงอุ่นขึ้นอุณหภูมิ1นะคะแต่ก็หนาวคักอีหลี
ชีวิตในเมืองนอกนะย้ำหนาวนะอยู่ยากค่ะทุกคนแต่ว่าเขาก็ต้องอยู่ให้ได้คือเก่าละค่ะอยู่ในบ้านเขาก็ทำความอุ่นนะคะหลายคนก็ถามมาดามานอนนะคะว่าดังฟื้นดังตะฟื้นตีใส่ตะฟื้นอย่างเดียวตีว่าใส่ไฟฟ้าตีงสี่นะคะก็ใส่ทั้งสองอย่างอะค่ะแต่ว่าไฟฟ้าก็จะเปิดอ่อนๆ นะคะทุกคนแต่ขั้นจะเปิดตัวไฟฟ้าน่ะมันเปลืองนะคะค่าไฟน่ะหลักหมื่นสองหมื่นเลยล่ะค่ะต่อเดือนเป็นเงินบาทได้นี่นั่นล่ะค่ะแต่ขนาดใส่ตาฟื้นน่ะค่าไฟก็ยังแพงขึ้นสี่เท่าเลยค่ะทุกคนนี่ล่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศสวีเดนในทั่วโลกนี่ล่ะค่ะขึ้นเบิดทุกอย่างทุกแนวอันใดที่เฮาน่าจะประหยัดได้เฮาก็ประหยัดนะคะหนาวมากๆเลยเพื่อนบ้านน่ะเราน่ะบ่เปิดไฟฟ้าเลยเราก็อยู่แบบมืดๆนะคะเราที่นี่เราคิดว่าฟื้นเราจะบ่พอเราก็ไปซื้อฟื้นมาอีกนะคะทุกคนนี่เพื่อนบ้านนั่นค่ะเราไปแก้ฟื้นมาไว้อีกเพราะว่าเราคิดว่าปีนี้น่าจะหนาวคักกว่าทุกปีเราปีนี้ก็บ่สามารถที่จะมาเปิดไฟฟ้าได้คือเก่าเพราะว่าค่าไฟน่ะแพงแล้วอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นคนป่วยพร้อมนะคะเราบ่ได้ทำงานเต็มที่นะคะแล้วก็ไปทำเวลาที่แล้วใครๆก็ว่าเราทำงานแค่ 30% นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วเลยต้องใส่ฟื้นตลอดปีเลยล่ะค่ะใส่ไฟฟ้าบ่ได้มันแพงคักนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะฟังนึงของหมู่บ้านนี่นะหมู่บ้านนี่ก็จะมีแต่หมู่บ้านติดถนนนะคะเพราะว่าข้างหลังก็จะเป็นป่านะคะเป็นป่าหมดนะคะใครอยู่บ้านป่านะคะทุกคน อยู่เมืองนอกแต่อยู่นอกเมืองในป่าเลยค่ะค่ะวันนี้ข่อยมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อวานนี้นะข่อยได้ลงคลิปเบาเรื่องเพื่อนสาวคนจีนให้ทุกคนฟังนะคะว่าเขาน่ะซอยเหลือข่อยตลอดเวลาที่ข่อยเดือดร้อนนะคะแล้วข่อยก็เปรียบเทียบกับเพื่อนคนไทยนะคะว่าความแตกต่างนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วน่ะก็มีคนบางคนนะคะที่เขากินปูนร่อนท้องก็เลยเขามาคอมเมนต์ใต้คลิปข่อยนั่นล่ะค่ะข่อยก็บ่รู้ว่าแกจะแก้ตัวหรือจังใดข่อยก็บ่ได้ไปสนใจตรงนั้นหรอกค่ะทุกคนเรื่องมันเกิดขึ้นมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะตั้งแต่วันที่23ถ้าข่อยจําบ่ผิดนะคะแล้วเมื่อนั้นน่ะตอนแรกข่อยบ่อยากเว้าหรอกค่ะทุกคนมันจะเป็นการที่แบบว่าเอาเรื่องของตัวเองมาขายหน้านะคะเรื่องมันก็เกิดจากข่อยนี่แหละค่ะเพราะว่าข่อยน่ะต้องการที่จะยืมเงินแกนะคะทุกคนแล้วที่นี่เป็นอย่างข่อยจังคอยส่งขอความไปยืมอยากยืมเงินน้ําแกทั้งที่ข่อยเคยเว้าไว้ว่าข่อยบ่มีเพื่อนคนไทยในสวีเดนทั้งสี่นะคะทุกคนที่ข่อยส่งขอความไปยืมเงินน้ําแกก็เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาที่รู้จักแกในโซเชียลนี่แหละค่ะแล้วข่อยมีความรู้สึกว่าแกน่ะน่ารักนะคะทุกคนแกก็เป็นคนน่ารักแล้วก็พยายามที่จะอยากซอยเหลือข่อยนะคะแล้วข่อยก็บอกแกตลอดว่าถ้ามีเรื่องจำเป็นหรือสำคัญถึงจะขอความซอยเหลือแต่ช่วงนั้นน่ะข่อยก็บ่จำเป็นที่จะขอความซอยเหลือจากแกนะคะข่อยก็ที่ข่อยออกมาเว้านี่น่ะข่อยนะเอาเลือกเอาตัวเองออกมาขายนะคะทุกคนข่อยบ่ได้ว่าแกบ่ดีเด้เพียงแต่ว่าข่อยนะต้องการที่จะยืมเงินแกนะคะจำนวนหนึ่งบ่เยอะหรอกค่ะแล้วเมื่อวันที่23ตอนเช้าข่อยเลยส่งขอความไปว่าพี่มีเรื่องขอความซอยเหลือนะคะทุกคนแล้วที่นี่ข่อยก็ล้อเบิดมือนะคะข่อยคิดว่าตอนพักเที่ยงแกคงจะตอบกราฟนะคะแต่ก็ว่าตอบจนตอนแล้งนะคะทุกคนจนหอดตอนแล้งจนข้ามจนข่อยเลิกงานนะคะ
แกก็เลยตอบมาพอแกตอบมาถึงนาทีมาถึงวินาทีเขาเลยโทรกลับนะคะทุกคนเพราะว่าในช่วงแกตอบมาเนี่ยเขาก็เฝ้าโทรกลับเลยนะคะแล้วแกก็บ่รับนะคะในตอนนั้นที่แกบ่รับข่อยก็บ่รู้ว่าเป็นหยังในเสี้ยววินาทีถ้าแกรับข่อยจักคุยแค่ครึ่งนาทียังซี่ก็ได้นะคะแล้วก็บอกนะคะว่าได้หรือบ่ได้จังซี่นะคะเพราะแกบ่รับข่อยเลยคิดว่าคงจะบ่ได้แล้วนะคะข่อยก็เลยฝากส่งขอความหาเพื่อนคนจีนว่าข่อยน่ะจําเป็นต้องใส่เงินเพราะว่าเพื่อนถอยคนนี้น่ะเดือดร้อนหนักย่างหนักเลยจะต้องได้มื้อนี้เดี๋ยวนี้ค่อยว่างสินะคะทุกคนพอนาทีนะคะทุกคนแกก็โอนเงินเข้าให้ข่อยทันทีเลยแล้วข่อยก็โอนไปให้เพื่อนนะคะนี่ล่ะค่ะแล้วที่นี่ข่อยก็เลยแล้วจนค่ํามืดนะคะแล้วคนไทยน่ะก็เลยโทรมาหาข่อยแต่ว่าข่อยก็ไม่รับดอกเพราะว่าข่อยคุยกันกับเพื่อนคนที่เขามีปัญหาครอบครัวอยู่นะคะแล้วที่นี่ข่อยก็เลยส่งขอความกลับไปว่าบ่รบกวนแล้วเด้อใดแล้วข่อยวางซี่นะคะนั่นล่ะค่ะจากนั้นมาข่อยก็เลิกกับแกก็เลิกบ่ได้ติดต่อกันก็บ่ได้พูดคุยอีหยังอีกเลยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ที่ข่อยเอามาเว้าน่ะก็เพราะว่าข่อยอยากที่จะเปรียบเทียบว่าเวลาที่เฮาน่ะมีความเดือดร้อนมีความต้องการจริงๆน่ะเวลาน่ะมันสำคัญมากนะคะบ่แม่นว่าเป็นคนขอความซอยเหลือมึงถ้าได้มึงอยากได้มึงก็ต้องรอกูบ่ว่างกูยากกูหยังแบบซี่น่ะค่ะเพราะว่านิสัยคนไทยจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนแต่สำหรับข่อยน่ะข่อยคิดว่าถ้าเขาบ่เดือดร้อนอีหลีน่ะเขาคงจะบ่ทั้งส่งขอความทั้งโทรหาในเวลาแบบนั้นหรอกค่ะทุกคนข่อยก็บ่รู้นะคะต่างมุมต่างมองคนเฮามันก็คิดบ่คือกันนะคะแล้วเมื่อวานนี้พ่อข่อยลงคลิปไปนะคะข่อยก็บ่ได้เว้าอีหยังที่เสียหายมากมายนะคะแล้วแกก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปข่อยข่อยอ่านแล้วข่อยก็เลยลบนะคะแล้วที่นี่แกไปโพสต์ใน Facebook อีกนะคะทุกคน ไปโพสต์ใน Facebook ทำนองที่ว่าบ่เปิดโทรศัพท์บ่ติดต่อไผยากงานอายุป่านนี้แล้วน่าจะเข้าใจจะคิดอีหยังในแง่ลบอีหยังซี่นะคะทุกคนซึ่งข่อยคิดว่าถ้าคนเฮาน่ะถ้าอยากเป็นเพื่อนกันถ้าคิดว่าเฮาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นหยังจะต้องบ่เปิดโทรศัพท์แม่นบ่ค่ะทุกคนสมมติว่าทางบ้านเดือดร้อนหรือทางบ้านมีอุบัติเหตุถ้าคุณบ่เปิดโทรศัพท์แล้วคุณสิรู้ได้จังใดว่าทางบ้านเดือดร้อนแม่นบ่ค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยบ่เป็นแบบนั้นนะคะสำหรับคนที่ส่งรูปภาพหรือบ่ได้เขียนขอความมาหาข่อยที่จำเป็นที่มีความสำคัญข่อยถึงจะปิดเสียงนะคะทุกคนแต่สำหรับคนที่ส่งขอความมาปรึกษาหาหรือข่อยนั่นน่ะข่อยคิดว่าเขาน่ะต้องการความซอยเหลือต้องการกำลังใจนะคะข่อยก็จะอ่านแล้วก็จะตอบนะคะอันนี้น่ะข่อยก็ไม่รู้ว่ามุมมองของแต่ละคนเป็นแบบใดนะคะข่อยก็จะเลือกสิ่งที่สำคัญเลี้ยงลำดับนะคะทุกคนแล้วที่นี่พอแกไปโพสต์ในเพจ Facebook แบบนั้นข่อยก็เลยคิดว่าป้ารู้จักกันมา2ปีเขาเห็นแค่ข่อยเนี่ยเป็นแค่เศษผงเศษชุลีที่บ่มีค่าบ่มีความหมายแบบว่าเฮาส่งขอความไปคืออยากอยู่บ่จําเป็นที่จะต้องตอบบ่มีความสําคัญอีหยังประมาณนี้น่ะนั่นล่ะค่ะข่อยก็เลยคิดว่าข่อยอยากที่จะขอบคุณเพื่อนของข่อยที่ทํางานน่ะค่ะที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเฮ็ดให้ข่อยรู้ว่าข่อยเสียเวลากับคนคนนี้มาตั้ง2ปีนะคะทุกคนและในที่สุดข่อยก็ตัดสินใจบล็อกเฟซนะคะเพราะว่าข่อยรับบ่ได้นะคะว่าบ่เคยเปิดโทรศัพท์ยากแล้วก็บ่ได้ใส่ใจบ่ได้สนใจเรื่องบ่ได้มาหาเบิ่งแต่โทรศัพท์ตลอดอีหยังประมาณนี้แล้วก็หาว่าเฮาน่ะอายุหลายแล้วคิดอีหยังคิดแต่ในแง่ลบอีหยังประมาณนี้นะคะบ่แม่นแต่แค่อายุหลายแล้วตอนนี้น่ะข่อย52ปีแล้วข่อยอ่านออกนะคะคําเว้าอีหยังที่เว้ามาน่ะข่อยถือว่าเป็นคําตอแหลทั้งสิ้นค่ะทุกคน
จริงๆข่อยบ่อยากเอามาเว้าตอบโต้แบบนี้หรอกค่ะเพราะว่ามันเหมือนอีหยังที่คือจังใดล่ะความจริงแล้วข่อยเอาเจ้าของนี่แหละค่ะมาขายหน้าเพราะว่ามันเป็นความหน้าอับอายของข่อยที่ไปขอความซอยเหลือจากคนคนนี้นะคะทุกคนข่อยก็เลยเอาความขายหน้าของเจ้าของเนี่ยมาแพร่มาให้ทุกคนรู้เลยนะคะว่าถ้าเฮาจะขอความซอยเหลือจากไผหรือจังใดนะให้คิดดีๆซะก่อนอย่าสะเสื้อเขาง่ายหลายว่าเขานะโอ้ยค่ะมีเรื่องอีหยังบอกเด้อสิซอยอย่าเสื้อค่ะทุกคนมันเป็นคำตอแหลทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองน่ะมองดูดีว่าเป็นคนดีเป็นคนใจบุญนะคะนี่แหละค่ะก็เลยอยากที่จะมาฝากบอกทุกคนนะคะว่าเมื่อนี้ข่อยเอาเรื่องขายหน้าตัวเองมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะบ่ได้ขายหน้าคนอื่นนะคะขายหน้าตัวเองที่ขอยืมเงินคนอื่นนะคะนี่แหละค่ะคือเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากเลยข่อยอยากแทรกแผ่นดินนี้พุ่นล่ะค่ะทุกคนแต่ว่าก็เป็นบทเรียนนะคะข่อยก็ถือว่าคนๆนี้น่ะเป็นไสติ้งนะคะก็คือตัดถิ่มไปเลยนะคะเพราะว่าเขาน่ะเฮ็ดให้ข่อยรู้ว่าตลอดเวลาที่รู้จักกันมาเนี่ยข่อยเป็นแค่เศษขยะเศษผงเศษขี้ฝุ่นในสายตาเขาคือบ่มีค่าบ่มีความหมายแม้แต่นิดเดียวเลยคือโทรศัพท์ที่เฮาส่งไปเขาก็บอกว่าเขาปิดโทรศัพท์เขาบ่เคยรับบ่เคยหยังจังซี่นะคะอันนี้ก็โอเคเฮาได้รู้และตาสว่างนะคะเอาเรื่องขายหน้ามาบอกทุกคนฟังนะคะอย่าลำคาญนะคะหนาวมากเลยค่ะอยากจะทายข้างหน้าให้เบิ่งนะคะเบิ่งด้วยค่ะหมู่บ้านนี้ก็จะมีแต่บ้านติดถนนนะคะข้างหลังก็จะเป็นป่ากว้างใหญ่นะคะเป็นป่าบลูเบอรี่ป่าอีหยังนั่นแหละค่ะทุกคนเราฟังทั้งนี้ก็จะมีแต่บ้านติดถนนเราข้างหลังก็มีแต่ป่าเนี่ยแหละค่ะทุกคนบ้านนอกสวีเดนชนบทสวีเดนค่ะโอ้ยหนาวแห้งบัดนี้ทุกคนเฮายังกลับบ้านค่ะมื้อนี้ที่มาบอกให้ทุกคนฟังน่ะแค่อยากที่จะมาให้ขอคิดซื่อๆนะคะว่าเฮาน่ะอย่าสำคัญตัวเองเกินไปว่าเฮาน่ะมีคนที่เยินยอเฮาแล้วเฮาก็หลงละเลงว่าเขาเห็นเฮาน่ะสำคัญนะคะอย่าคิดแบบนั้นนะคะบ่มีผู้ใดเห็นเฮาสำคัญที่สุดหรอกค่ะมีแต่ตัวเฮานี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนน่ะดีที่สุดเลยค่ะทุกคนโอ้ยหนาวคักหนาวแน่เบิ่งค่ะนั่นบ้านเพื่อนบ้านที่ไม่ลูกหาคนนะคะทุกคนแกพึ่งคลอดลูกคนที่หาเป็นผู้ชายนะคะแฟนแกเป็นคนตุรกีนะคะอาทิตย์บางนังหันแกกลับไปเดินทางไปโรงเรียนอาศัยรถข่อยไปลงป้ายรถเมล่ะค่ะทุกคนนิสัยดีค่ะนิสัยดีทั้งผัวทั้งเมียโอ้ยหนาวหนาวเสียงลูกแก้หายลูกนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตชนบทชีวิตบ้านนอกเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนมันังหันเอาหันให้ไก่ยังบ่ได้เก็บไข่นะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ข่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็มาระบายมาเว้าเรื่องขายหน้าของเจ้าของให้ทุกคนฟังนะคะค่ะขอคิดก็คืออย่าคิดว่าตัวเองสำคัญสำหรับคนอื่นนะคะ
ขอให้ตัวเองน่ะเป็นที่พึ่งของตัวเองดีที่สุดนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะบ๊ายบาย